ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ดิมิทรีโลโกเทสขนทีมนักแสดงฮอลลีวูดจากภาพยนตร์เรื่อง Kickboxer Vengeance ทั้งชองคลอดแวนดัมพระเอกหน้าใหม่อลันมูซีอดีตแชมป์มวยปล้ำ UFC จอร์จเซนต์ปีแอร์รวมถึงนางเอกฮอลลีวูดสายเลือดไทยซาร่ามาลากุลเลนยกกองเหินฟ้ามาถ่ายทำที่เมืองไทยพร้อมเปิดใจกับสื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กว่า 60% ใช้เมืองไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดใช้ทุนสร้างราว25 ล้านเหรียญค่ะโดย Kickboxer เวอร์ชันนี้แม้จะได้ชองคลอดแวนดัมกลับมาร่วมแสดงอีกครั้งเหมือนเมื่อ34ปีก่อนที่แจ้งเกิดให้กับเขาแต่ผู้กำกับก็ได้มีการปรับเนื้อหาให้ร่วมสมัยมากขึ้นเพิ่มมวยไทยแล้วก็ศิลปะการต่อสู้แบบไทยๆซึ่งผู้กำกับยังแอบเสียดายที่ไม่ได้พระเอกนักบู๊พันธ์ไทยจ้าพนมมาร่วมผนึกกำลังในหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะ We had Tony Jaa originally slated to play in the movie and I love Tony Jaa I think Tony Jaa is a terrific martial artist probably one of the best ever the problem was scheduling he had another movie that he was doingAnd our schedule just didn't meet his, so perhaps in the near future we'll be able to do something together.ขณะที่นางเอกสายเลือดไทยซาร่ามาลากุลเลนที่ตัดสินใจลาวงการบันเทิงไทยหวังโกอินเตอร์ก็ฝันเป็นจริงได้ขึ้นแทนนางเอกฮอลลีวูดแล้วล่ะค่ะหลังต้องวิ่งรอแคสติ้งงานนานถึง7ปีซึ่งเธอยังหวังด้วยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นบันไดต่อยอดให้งานแสดงฮอลลีวูดของเธอไปได้ไกลมากขึ้นค่ะคือเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่แบบมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นดาราฮอลลีวูดแล้วคือไม่ได้แบบคือค่าตัวโอเคค่ะถือว่ารู้สึกภูมิใจค่ะเพราะซาร่าเริ่มต้นคือเราเป็นนักแสดงในเมืองไทยแล้วฮอลลีวูดมาจ้างเราค่ะแต่ตอนนี้เรามาจากฮอลลีวูดแล้วเขาจ้างเราจากที่นู่นเลยค่ะเขาไม่ได้เห็นว่าเราเป็นดาราไทยมาแสดงหนังที่เขาถ่ายทำในเมืองไทยเขาเห็นว่าเราเป็นดาราฮอลลีวูดมาแสดงหนังที่ถ่ายทำในเมืองไทยค่ะขณะที่เรื่องหัวใจสาวซาร่าก็แฮปปี้ไม่แพ้กันค่ะเพราะว่ามั่นกับแฟนหนุ่มพ่วงกับเจเร็ดคอนวัย33ปีแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วพร้อมวางแผนว่าหากทั้งสองครอบครัวว่างตรงกันก็จะจัดงานแต่งในเดือนธันวาคมซึ่งฝ่ายชายได้ซื้อเรือนหอที่สหรัฐอเมริการอไว้แล้วด้วยล่ะค่ะ